ียกได้ว่าเป็นปีที่ทำอะไรเยอะมากแล้วก็มีความสุขมากๆได้มีโมเมนต์ที่สำคัญคืองานแต่งงานทั้งที่อิตาลีทั้งที่ไทยนะครับอย่างที่ทุกคนได้เห็นผ่านช่องทางบุ๊กมาร์กไปที่เราพยายามลงเบื้องหลังหรือว่าลงสิ่งต่างๆไปอัปเดตซึ่งเรามาถูกจังหวะมากเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของซากุระซากุระนะฮะแล้วเราก็เจอครับคุณฟูจิไปคืนจักรยานแล้วก็ขับรถมานั่นเองนะครับเรียบร้อยแล้วทริปนี้ก็เอาตัวมาเจอธรรมชาติหน่อยนะเอาร่างกายมาถูกธรรมชาติหน่อยไปครับไปตะกั่วป่าเดินทางมาถึงปารีสแล้วเรียบร้อยที่แรกเราก็จะมาพิพิธภัณฑ์ซึ่งอยู่ข้างหลังนะครับพร้อมขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตกันมาถึงตอนนี้นะครับผมชอบแลนด์มาร์คเข้าป่าและคิดถึงฟีลลิ่งแบบนั้นอ่ะคิดถึงฟีลลิ่งแบบลำบากอ่ะไม่รู้มันมีอะไรนะมันมี2 อย่างใช่ไหมชอบหรือไม่ก็เข็ดนะแต่จริงๆมันมีทั้ง2 อย่างอ่ะทั้งชอบทั้งเข็ดนะครับเจ็บๆปนๆกันไปเนาะแต่ก็อยากไปอีกอยากไปเผชิญโลกกว้างอยากไปออกป่าอยากไปออกทะเลนี่เคยคุยกันหลายรอบว่าอยากไปทะเลครั้งหน้าก็ลองดูว่าถ้ามีโอกาสเราก็จะทำอีกครับแลนด์มาร์คเราไม่ได้จะจบแค่นี้หรอกนะครับส่วนบุ๊กมาร์คเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ดูค่อนข้างจะเป็นชีวิตประจำวันของผมหน่อยค่อนข้างจะดู YouTube ก็ระดับนึงอะนะก็ไม่รู้คนอื่นเขาทำเป็นยังไงแต่ว่าสไตล์ของแลนด์มาร์คก็จะเป็นแบบนี้สไตล์ของบุ๊กมาร์คก็จะเป็นแบบนี้เพราะว่าเราก็ไม่อยากทำอะไรที่มันเหมือนกันนะบุ๊กมาร์กกับแลนด์มาร์กมันก็ต้องชัดเจนว่ามันต้องเป็นยังไงถ้าใครดูอยู่นะครับหรือมีความคิดอะไรมีความคิดเห็นอะไรสามารถคอมเมนต์ได้ตลอดเวลาเพราะว่าผมเองก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์แล้วก็บางทีก็ไปกดไลค์บางทีก็อยากจะตอบจังเลยอะไรเงี้ยนะฮะก็นั่นแหละบางทีบางอันผมอาจจะตอบเองก็ได้บางทีอาจจะไปคอมเมนต์นะฮะขอบคุณสำหรับปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีนี้งานสำคัญที่สุดในชีวิตประสบการณ์ความทรงจำที่ดีที่สุดในชีวิตนะครับก็ผ่านมาในปีนี้ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนขอบคุณทุกคนที่ดูกันมาจนถึงตอนนี้นะครับในโอกาสนี้ใกล้ปีใหม่นะครับขอสวัสดีปีใหม่นะครับทุกคนขอให้มีความสุขมากๆนะครับขอให้เป็นปีหน้าเป็นปีที่ดีนะครับเจอแต่สิ่งดีๆประสบแต่ผู้คนดีๆประสบการณ์ดีๆนะครับอวยพรไปแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเนาะแล้วปีหน้าผมจะทำอะไรไว้ติดตามชมกันต่อไปนะครับอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะฮะแลนด์มาร์คบุ๊กมาร์คฝากไปด้วยครับ